วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการวันนี้จะมาพูดคุยในหัวข้อราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีเกณฑ์ได้พบคู่แท้ชั่วชีวิตของคนเราหลังจากเรียนจบนะครับก็ต้องทำงานนะครับพอได้งานทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มที่จะสอบแสวงหาความรักนะครับความรักของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงหรือเพศที่3หรือเพศทางเลือกก็มักจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดชั่วชีวิตผมไม่เคยเจอคนใดที่ไม่มีความคิดในเรื่องของความรักเลยแม้แต่คนเดียวเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็คือต้องมีสังคมต้องมีเพื่อนและการพัฒนาจากสังคมจากเพื่อนก็คือเป็นความรักและก็จะใช้ชีวิตครอบครัวในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันหรือสร้างหลักสร้างฐานด้วยกันนะครับในภายภาคหน้าฉะนั้นคนที่เกิดในราศีต่างๆมักจะมีความคิดความเห็นหรือมีเนื้อคู่แตกต่างกันไปแต่วันนี้จะมาบอกกับท่านผู้ชมว่าราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีเกณฑ์ได้พบคู่แท้และคู่แท้ของคุณนั่นแหละมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องบอกให้ฟังว่าชั่วชีวิตของคนเราเนี่ยบางครั้งอาจจะเจอใครต่อใครหลายคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่นั้นจะเป็นคู่แท้สำหรับตัวเราฉะนั้นวันนี้จะมาบอกในเรื่องของคู่แท้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพในเรื่องของนิสัยหรือในเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรในเบื้องต้นถ้าคุณเจอคนแบบนี้แล้วคุณสอบแสวงหาคนเหล่านี้เชื่อว่าถ้ามันตรงกับดวงชะตาของคุณคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องพินิจพิเคราะห์นานเพราะบางครั้งการที่เราดูใจดูเหตุดูอะไรต่างๆนานเกินไปมันกลับกลายเป็นว่าความรักของเราอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนหรือถ้าความรักเราจะให้ยั่งยืนแบบถาวรเราต้องรู้จุดอ่อนจุดดีของคู่ของเราเราจะได้ใช้ชีวิตและก็ใช้ความรักของเราในการที่จะประคับประคองให้มันรักษาความรักของเราไปได้อย่างยั่งยืนถาวรนะครับสำหรับราศีต่างๆที่จะมีเกณฑ์ได้พบคู่แท้มีราศีดังต่อไปนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะครับช่วงเกิดระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษต้องบอกก่อนว่าคุณจะได้แฟนหรือจะได้เนื้อคู่นะครับเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบใครแต่มักจะโดนเอารัดเอาเปรียบเสมอๆคนที่เกิดในราศีเมษคุณจะได้คู่ครองที่เป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลหรือถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะมีนิสัยเรียบร้อยหรือเป็นหนุ่มเจ้าสำอางก็ได้นะครับการดูแลตัวเองเนี่ยถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ข้อสำคัญคือตัวของคู่ครองของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนขี้น้อยใจไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ก็มักจะมีนิสัยเป็นแบบนี้เสมอๆแต่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษคุณต้องทำใจในเรื่องนี้ว่าแฟนของคุณคู่ครองของคุณเป็นที่หมายปองของคนรอบข้างอยู่เสมอฉะนั้นถ้าคุณมีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยคุณต้องเอาหูไปนาตาไปไล่หรือยอมรับหรืออาจจะต้องควบคุมให้อยู่ในกฎในเกณฑ์หรืออย่าดึงเกินไปหรืออย่าหลวมเกินไปเขาถ้าตึงเกินไปเนี่ยคุณอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้อย่างยั่งยืนถาวรแต่ถ้าคุณหลวมเกินไปมันก็เลยมันเหมือนปล่อยผีเข้าป่าช้าว่างั้นเถอะฉะนั้นหากคุณจะรักษาความรักของคุณเองให้อย่างมั่นคงถาวรคุณอาจจะต้องดึงบ้างหรือปล่อยบ้างอย่าตึงเกินไปอย่าหลวมเกินไปคุณก็สามารถประคับประคองความรักได้อย่างยั่งยืนและถาวรเชื่อว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นคนใจร้อนแต่ความใจร้อนของคุณเนี่ยต้องมีเหตุผลประกอบด้วยหากเหตุผลไม่ประกอบเอาแต่อารมณ์ของคุณเป็นที่ตั้งที่สุดแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะดึงให้คนที่อยู่กับคุณจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและยาวนานที่สุดก็ต้องกลายเป็นว่าปล่อยแล้วปล่อยอีกปัญหาของคุณก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำซ้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหากคุณเจอเนื้อคู่ที่มีองค์ประกอบลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้แล้วมั่นใจได้เลยว่า 80% คุณเจอคนที่ใช่อย่างแน่นอนและถ้าคุณเจอแล้วคุณจะใช้ชีวิตหรืออาจจะรักษาเนื้อรักษาตัวหรือดูอกดูใจกันในช่วงระยะเวลานึงก็สามารถทำได้และก็น่าจะมีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังตามที่คุณตั้งใจหวังไว้ตั้งแต่ช่วงกันยาปีนี้
ไปจนถึงกันยาปีหน้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับราศีต่อไปที่มีโอกาสที่คุณจะได้พบคู่แท้หรือจะได้เจอเนื้อคู่ที่สมหวังก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณมักจะเจอคนที่มีอายุมากกว่าจะมากวันมากเดือนมากปีได้หมดถามว่าทำไมต้องมากกว่าเพราะการที่คุณได้คนอายุมากกว่าหมายถึงว่าเขามีวุฒิภาวะหมายถึงว่าเขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือผ่านเรื่องปัญหาของเขาในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้เขาเจอคุณเขาสามารถที่จะทำอะไรให้มันดีกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะลองผิดลองถูกมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่วันนี้เขามาเจอกับคุณเขาอาจจะมีบาดแผลในอดีตที่ผ่านมาแต่บาดแผลตรงนั้นมันไม่ได้ทำให้วันนี้ของคุณเนี่ยจะต้องเจอเรื่องแบบนั้นเขาอาจจะทำดีกับคุณหรืออาจจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้กับการที่มีเขาเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตคนราเกิดคนที่เกิดในราศีเมถุนนี้ถ้าได้คนอายุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นมากวันมากเดือนมากปีถือว่ามากกว่าทั้งนั้นโอกาสที่คุณจะใช่หรือโอกาสที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเป็นระยะเวลายาวนานก็น่าจะเกิดขึ้นได้และก็มั่นใจเหลือเกินว่าถ้าคุณเจอในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาลองคบหาหรือว่าลองตัดสินใจในชีวิตดูบางทีจุดเริ่มต้นของคุณตั้งแต่ช่วงกันยายนนี้ไปจนถึงกันยาปีหน้าตลอดระยะเวลา1ปีก็น่าจะสุขสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจหวังและคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแต่ถ้าวันนี้คุณมีแฟนมีคู่แต่เขาเนี่ยไม่เคยผ่านการแต่งงานไม่เคยผ่านการมีแฟนหรือไม่เคยผ่านการมีลูกมีเต้ามาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นคู่แท้ของคุณนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาอายุมากกว่าหรือถ้าเขาอายุน้อยกว่าแต่วุฒิภาวะความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินอายุเกินวัยอันนี้ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์คุณก็จะได้เจอเนื้อคู่ที่สมหวังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอแล้วใช้ชีวิตครอบครัวเป็นคู่กันแล้วอยากจะแนะนำสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนิดนึงว่าตั้งแต่ปลายปีนี้ประมาณธันวาคมเป็นต้นไปนะครับบวกลบประมาณ2ปีครึ่งไม่เกินกลางปี2563หากคุณมีแฟนหรือมีคู่ชีวิตอยากจะให้คุณประคับประคองในช่วง2ปีครึ่งให้ผ่านไปให้ได้เลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสามารถยืนหยัดด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความมั่นคงเลยนะผ่านกลางปี63เป็นต้นไปปัญหาเรื่องความรักของคุณจะน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เหมือนทดสอบคุณในช่วง2ปีกว่าว่าปัญหาของคุณกับคู่ครองของคุณเนี่ยจะมีความอดทนพอใครจะอดทนได้มากกว่ากันถ้าคุณสามารถประคับประคองความรักได้อย่างยั่งยืนยาวนานหรือมีความอดทนพอแล้วก็หลังจากพ้นกลางปี63เป็นต้นไปความรักของคุณจะยั่งยืนยาวนานตลอดชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวนะครับสำหรับราศีต่อไปที่มีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคู่ต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาปี2562เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่หรือจะเจอใครบางคนที่จะต้องเดินเข้ามาให้คุณได้เลือกเฟ้นเลือกหาตลอดเวลาแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้คุณจะต้องได้แฟนที่เป็นคนตรงเป็นคนแข็งเป็นคนยึดมั่นหรือเป็นคนที่ชัดเจนกับคุณมากมายเลยทีเดียวคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้เขาบอกว่ามีคู่ครองที่เป็นคนพูดตรงไปตรงมาเป็นคนคิดการใหญ่แต่บางครั้งตัวของเขาเองอาจจะเป็นคนที่หยุมหยิมเล็กๆน้อยๆนะครับมากเกินไปแต่ความชัดเจนในเรื่องของความรักเขามีให้คุณเต็มร้อยหรือเกิน 100% เลยทีเดียวหากคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎไม่มีคู่ครองช่วงจังหวะเวลา1ปีครึ่งนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่หรือคู่แท้ของคุณอย่างแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะให้คุณลองพิจิตรพิเคราะห์ดูว่าไอ้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้คู่ครองของคุณเนี่ยเป็นคนแข็งไหมเป็นคนตรงไปตรงมาไหมเป็นคนชัดเจนไหมและที่สำคัญเขาเป็นคนรักจริงครับคือรักเต็มร้อยไม่มีเครือบแคลงไม่มีแฝงเล้นหรืออาจจะไม่มีอะไรที่มีเรื่องปกปิดปิดบังแต่อย่างใดแต่เขาอาจจะไม่อ่อนหวานไม่นุ่มนวลนักแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้บ้างเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่นุ่มนวลหรือมีเขาเรียกมารยามากมายอะไรเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าคุณเจอผู้หญิงในลักษณะนี้ก็ถือว่าใช่แต่ถ้าคุณเจอผู้ชายล่ะก็
ก็เหมือนกันผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือเป็นคนที่ไม่อ่อนหวานไม่นุ่มนวลหรือไม่โรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเอาความรักจากแฟนหรือผู้ชายคนนี้เขามีให้คุณเต็ม 100% แล้วก็จะไม่มีประเภทว่ารักเผื่อเลือกเดี๋ยวมีคนนู้นบ้างมีคุณบ้างเดี๋ยวมีคนอื่นบ้างไม่ใช่เป็นแบบนั้นถ้าเขามีคุณแล้วเขาก็จะมีคุณตลอดไปจนกว่าเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีความไม่อดทนกับคุณพอนั่นคือเขาอาจจะต้องไปเลือกอีกคนอื่นแต่ในช่วงระยะเวลานี้ก็มั่นใจได้ว่าถ้าคุณยังเปิดใจกับคนรักหรือคู่ของคุณบุคลิกของคนลักษณะนี้คือเนื้อคู่ของคุณอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกช่วงเกิดระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ต้องบอกก่อนว่าความรักของคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากๆใครมาเป็นแฟนคุณเขาอ่ะเหมือนเขาอ่ะเป็นที่พึ่งให้คุณได้เหมือนเขาคนนั้นสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างยั่งยืนและยาวนานในทุกๆเรื่องในทุกๆมิติหมายความว่าคู่ครองของคุณมีศักยภาพมีเสน่ห์มีความสามารถหรือมีเขาเรียกมีช่องทางในการที่ทำให้คุณเนี่ยไปสู่ความสำเร็จไปสู่ในเป้าหมายที่ดีหรือมีอนาคตที่ดีสำหรับตัวของคุณได้แต่ข้อเสียคู่ครองของคุณนั่นคือเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเสน่ห์ตรงนี้ทำให้อาจจะเป็นที่หมายปองของผู้หญิงหรือของผู้ชายคนอื่นๆได้หมดแต่สิ่งสำคัญคุณเอาหรือคุณเลือกเฉพาะข้อดีของเขาเพียงไม่กี่ข้อพอแต่ข้อเสียของเขาอย่าไปใส่ใจเพราะข้อเสียของคนทุกๆคนมีอยู่แล้วข้อเสียของเขาคือเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นผู้ชายก็เจ้าชู้แหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเสน่ห์เหลือล้นเลยทีเดียวนะครับมีผู้ชายเข้ามาจีบมีผู้ชายเข้ามาข้องแวะตลอดเวลาฉะนั้นการที่คุณเกิดในลัคนาราศีนี้คุณอาจจะต้องทำใจในเรื่องนี้คุณอาจจะเป็นคนขี้เหร่แต่แฟนของคุณคู่ครองของคุณเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่มีบุคลิกดีถ้าคุณเอาความรักมาเป็นที่ตั้งคุณได้จากความรักคนคนนี้แน่นอนแต่ถ้าคุณเอาเรื่องอื่นๆหรือเรื่องข้างนอกมาปะปนเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่สุดแล้วความรักของคุณก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนยาวนานฉะนั้นการที่คุณมีแฟนหรือมีคู่ครองอาจจะมีทั้งข้อดีก็อยากจะให้คุณมองแต่ข้อดีของแฟนของคู่ครองให้มากที่สุดแล้วข้อเสียก็มองข้ามไปอย่าไปใส่ใจหรืออย่าไปโฟกัสเพราะบางครั้งความดีของคู่คุณมีมากกว่าเรื่องเสียแต่คุณมักจะเอาเรื่องเสียมาเป็นโจทย์ใหญ่ทำให้ความรักของคุณกับแฟนของคุณไม่ยั่งยืนและยาวนานที่สุดแล้วปัญหามันก็เกิดกับลูกกับเด็กกับคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกถ้าคุณยังโสดอยู่หรือคุณกำลังเปิดใจกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมั่นใจเหลือเกินว่าเร็วๆนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนนี้แน่นอนเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์หรือปัญหาอื่นๆหรือด้านอื่นๆที่เขาสามารถมีบารมีมีช่องทางให้คำแนะนำหรือคอนซัลท์กับคุณได้เชื่อเหลือเกินว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคุณหรือเป็นเนื้อคู่ของคุณในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับช่วงเกิดระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้หากยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่มั่นใจเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่แน่นอนเนื้อคู่คนนี้เขามีศักยภาพมากๆในการที่จะช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินนะครับแต่เขาคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่เขาจะมาเสริมดวงของคุณในเรื่องของหน้าที่การงานหรือคุณจะเจอเขาในออฟฟิศในที่ทำงานในสถานที่ที่คุณทำงานในปัจจุบันนี้ถ้าเจอกันในแวดวงสังคมเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องานมั่นใจว่าเขาคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณได้แต่บุคลิกเขาคนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนแปลกเป็นคนประหลาดความคิดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากความคิดของคนอื่นแต่เป้าหมายและวิธีการคิดเหมือนกันหรือคิดไม่แตกต่างกันแต่ผลสรุปนี่เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนี้หากคุณเจอเนื้อคู่ที่อาจจะมีความคิดประหลาดหน่อยแปลกๆหน่อยมั่นใจเหลือเกินว่า 80% คือคนที่ใช่สำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่เขาคนนี้อาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลากับคุณสักเท่าไหร่เหมือนเขาจะต้องเดินทาง
ไปมาอยู่ตลอดเวลาจะทำงานหรือทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นเป็นนักบินเป็นสจ๊วตเป็นไกด์หรือเป็นเซลล์นะครับมีโอกาสที่เขาจะต้องได้เดินทางไปแบบนี้ฉะนั้นคุณอาจจะต้องทำใจถ้าคุณจะได้เจอแฟนหรือได้เจอเนื้อคู่ที่เขามีหน้าที่การงานเป็นแบบนี้คุณก็จะต้องเผื่อไว้ว่าเขาเป็นแบบนี้คุณก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและเข้าใจเขาให้มากที่สุดคุณก็สามารถประคับประคองความรักระหว่างตัวคุณกับตัวของแฟนคุณได้อย่างยั่งยืนนะครับอีกหนึ่งราศีที่คุณเองมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนี้ก็ต้องฟันธงอยู่2แบบนะครับแบบแรกถ้าคุณยังโสดคุณอาจจะต้องได้เจอเนื้อคู่ที่เคยผ่านการมีครอบครัวแต่งงานมาแล้วหมายถึงเนื้อคู่ของคุณนะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานหรือมีเนื้อคู่ที่เคยมีลูกมีเต้ามาแล้วหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้ก็ถ้าจะพูดเป็นแบบนี้ก็คือว่าจะได้เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้อย่างนั้นมากกว่านะครับแต่คนที่เกิดในราศีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอแบบแปลกๆเหมือนกันแปลกๆหมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเจอทอมเจอดี้หรืออาจจะได้แฟนเป็นเพศเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะได้เจอเกย์นะครับหรืออาจจะได้เจอกระเทยนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เจอ2แบบเป็นแบบนี้แต่ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกใครนะครับแต่ที่สุดแล้วคู่ครองของคุณคนนั้นเขาเคยผ่านการมีครอบครัวเคยมีแฟนเคยแต่งงานเคยมีลูกมีเต้ามาแล้วอย่างแน่นอนถ้าคุณได้คนแบบนี้ลักษณะนี้เป็นคู่ครองก็ถือว่าจะยั่งยืนแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณได้อย่างยาวนานและก็ถาวรเลยทีเดียวฉะนั้น6ราศีที่จะมีโอกาสที่จะได้พบคู่แท้หรือเนื้อคู่จริงๆก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเมถุนกรกฎพิจิกมังกรแล้วก็ราศีมีนขอให้ทุกราศีสมหวังในช่วงระยะเวลานี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานของผมแต่ถ้าท่านสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459รับรองความแม่นยำชัดเจนมีผลงานแล้วก็รับประกันในเรื่องของคำทนายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ